ได้ว่าชีวิตเจอมรสุมหนักตั้งแต่เรื่องการจัดปาร์ตี้วันเกิดจนมีเหล่าดาราเซเลบติดเชื้อโควิดจนกลายมาเป็นประเด็นดราม่าที่ผ่านมาสำหรับพระมะตูมหรือดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรซึ่งขณะนี้พระมะตูมได้บวชศึกษาพระธรรมล่าสุดอินสตาแกรมส่วนตัวของพระมะตูมซึ่งขณะนี้กลับมาจำวัดที่วัดโพทองกทม.แล้วได้มีการโพสต์ภาพโยมพ่อโยมแม่ของพระอบกอดกันหลังจากหย่าร้างแยกทางร่วม15ปีและไม่พูดจาไม่ยุ่งเกี่ยวกันมาตลอด15ปีโดยพระมะตูมได้มีแคปชั่นบรรยายถึงความปลาบปลื้มใจในครั้งนี้ว่าภาพที่อาตมารอคอยมา15ปีหลังจากโยมพ่อโยมแม่อาตมาหย่าร้างแล้วแยกทางกันร่วม15ปีที่ไม่พูดจากันวันนี้อาตมามีโอกาสได้เทศนาธรรมให้โยมพ่อโยมแม่ฟังตามธรรมเนียมสงฆ์ในใจขอเพียงแค่พวกท่านอภัยให้กันไม่ถือโทษโกรธกันเพราะยิ่งโกรธยิ่งทุกข์ยิ่งเกลียดยิ่งไม่เป็นสุขอาตมาอยากให้โยมพ่อแม่พ้นทุกข์เหล่านี้หลังจากเทศร่วม3ชั่วโมงภาพที่เห็นตรงหน้าคือโยมพ่อโยมแม่เลิกแล้วต่อกันให้อภัยซึ่งกันและกันพร้อมอบกอดกันมันเป็นภาพที่อาตมาปิติที่สุดในชีวิตของลูกคนหนึ่งในตอนแรกอาตมามีความตั้งใจที่จะบวชเรียนเพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้นแต่อาตมากลับได้รับกุศลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับมาถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรยาแต่อาตมาดีใจเหลือเกินที่เห็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิดกลับมาในรูปแบบของมิตรที่ดีต่อกันขอให้กุศลผลบุญที่อาตมาได้บวชเรียนครั้งนี้ส่งผลให้โยมพ่อโยมแม่มีความสุขหมดเรื่องทุกโศกกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันเพื่ออยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้อาตมาได้ทดแทนคุณไปนานๆด้วยเถิดและอาตมาขอนำเรื่องราวในครอบครัวตัวเองแชร์เพื่อเป็นกุศลทานให้ทุกท่านได้ตระหนักและย้อนกลับไปดูแลและห่วงใยบุพการีและครอบครัวพวกท่านทั้งหลายเพราะครอบครัวเปรียบเสมือนรากไม้ถ้ารากไม้แข็งแรงต้นไม้จะผลิดอกออกผลและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสมบูรณ์ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขทั่วทุกคนเถิดสาธุ